สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมดดำท้อจนคิดถึงพ่อนัดทานข้าวรวมตัวพ่อลูกลั่นรอบที่3ของปีจากปรากฏการณ์ดราม่าแฮชแท็กแบนมดดำขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ต่อเนื่อง3วันซ้อนเรียกว่ากระแสโจมตีมดดำคชภาเกิดดราม่าสนั่นโซเชียลติงถึงลักษณะคำพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่างยิ่งกับลักษณะการพูดในเชิงเปรียบเทียบจึงทำให้มดดำต้องออกมาโพสต์ขอโทษถึง3ครั้งเป็นบทเรียนในสายอาชีพพิธีกรซึ่งล่าสุดมดดำคชภาได้โพสต์ IG Story อยู่กับพ่อสุชาติตันเจริญในช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยและท้อในชีวิตเผยแคปชั่นว่าทำตัวเองเหนื่อยสุดท้อสุดกลับไปหาพ่อดีกว่าสรุปปีนี้ได้กินข้าวกับพ่อรอบนี้ครั้งที่3ของปีตายห่าถ้าไม่มีก๊อฟอัครนันท์ลากไปกินกับพ่อเราจะได้กินข้าวกับพ่อบ้างไหมวะไม่ได้เจอพี่นานคิดถึงมากมาหาพ่อไม่ได้มานานเกินมื้อนี้ต้องขอขอบคุณน้องชายมดเล็กศักชัยและก๊อฟอัครนันท์ที่ชวนมดดำมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับคุณพ่อในช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ